สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ PSD Gaming นะอยู่กับเกม Arc Knight วันนี้จะมาเคลียร์ด่าน TWS 2นะฮะซึ่งเอาจริงแม่งก็แอบยากอยู่พอสมควรซ้อมไปละนะตัวที่น่ากังวลจะมีจริงๆก็มีแค่ตัวเดียวเนี่ยแหละนะครับหมัดร็อกตัวเนี่ยแหละนะตัวนี้มีปัญหาเลยเพราะว่าสกิลมันมีสกิลทุบพื้นที่ทำให้ยึดตัวป้อมฮิลป้อมตีป้อมฮิลเราได้นะค่อนข้างน่ารำคาญจริงๆโคลอสซัสไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ถ้าป้อมเราครบนะตัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าป้อมเราอยู่ยังไงเราก็รอดนะปัญหาก็คือนี่แหละอีมัดร็อกนี่แหละนะตัวนี้ปัญหาใหญ่นะครับแล้วดูค่าดีเฟนซ์ค่ารีซิสแม่งนี่โคตรสูงแล้วแถมมีเกาะเวทด้วยนะถ้าดูดีๆคือมันมีเกาะเวทเดี๋ยวขออ่านก่อนบาเรียเนี่ยบาเรียมันแอบสอบอาร์ตดาเมจนะแต่ไม่ได้หมายความว่ายิงธรรมดาจะเข้าอ่ะนะยิงธรรมดาแม่งก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับทางที่ดีคือตีเกาะเวทมันให้แตกนะซึ่งตัวป้อมพวกเนี้ยสีป้อมเนี้ยมันเป็นดาเมจเวทอยู่ละนะครับก็พยายามรักษาป้อมไว้ให้ดีที่สุดเอาจริงแผนนี้เราก็ไม่ได้คิดเองนะเราก็ไปดูเข้ามาแล้วเอามาประยุกต์ใช้นะครับทางที่ดีตัวคีย์สำคัญเลยเนี่ยคือดาเมจเวทของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งจะเป็นเอจาเฟียลาสกิล3ก็ดีนะแต่ตัวที่แนะนำจริงๆตัวที่แบบเอามาใช้แล้วแบบกับแผนนี้จะเพอร์เฟกต์โคตรๆคืออีฟริตจะเป็นสกิลเอาเป็นสกิล2นั่นแหละนะครับหรือจริงๆเป็นสกิล3ก็น่าจะเวิร์กอยู่มั้งไม่ชัวร์นะครับแต่แนะนำเป็นอีฟริตนะแต่ต้องขึ้น E2 นะแค่นี้มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยจำเป็นต้องใช้เอจานะครับหรือหาจากเพื่อนก็ได้ด่านเนี้ยมันไม่มีฟาร์มมันไม่ต้องฟาร์มเพราะงั้นคุณจะเอาเพื่อนลงเพื่อเคลียร์ด่านแล้วแต่เลยนะครับไม่มีประเด็นหรืออยากจะชาเลนจ์หน่อยก็เนี่ยมีแค่ไหนใช้แค่นั้นนะครับจริงๆเอ็กเซียเราไม่ได้ใช้นะเนี่ยเราเปลี่ยนกับหรือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งคือเราไปดูแผนคนอื่นเข้ามานะแล้วเราพบว่าปกติเขาจะลงแวนการ์ด2ตัวตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงฮิลนี่ฮิลหมู่1ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ลง2ตัวเพื่อยึดป้อมนี้นะเสร็จปุ๊บเขาก็ลงสไนเปอร์แนวนี้คือที่ผมดูมาหลายๆอันคือป้อมอ่ะมันจะยิงตัวนี้ผมพยายามดูหลายอย่างละว่าทำไมมันถึงมายิงตัวนี้ผมหาไม่เจอนะและปัญหาเลยคือถ้าผมลงสไนตรงเนี้ยหันหน้าลงปุ๊บอีป้อมเนี้ยมันยิงสไนผมคือเอาตรงๆไม่เข้าใจนะไม่รู้เหตุผลแม่งเหมือนกันว่าทำไมแม่งเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นช่างแม่งในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ลงพยายามไม่ลงสไนแล้วกันนะครับอ่ะไปเลยเมื่อกี้ซ้อมผ่านแล้วถ้าเล่นคราวนี้ไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะฮะโอเคเริ่มต้นเราก็จะลงแวนการ์ดก่อน2ตัวอ่ะปัญหาเลยคือปกติด่านอื่นๆเนี่ยไอ้ป้อมพวกเนี้ยมันจะยังไม่โดนใครยึดนะครับเราคือมันจะไม่ทำดาเมจเราอะแต่สภาพเนี้ยคือมันขึ้นแดงๆเนี่ยคือมันโดนฝั่งตรงข้ามยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเราต้องยึดมันคืนซึ่งมันก็จะทำดาเมจเราก็ต้องลงตัวแบบ
พร้อมกันนิดนึงอ่ะต้องลงตัวฮิลก่อนไม่งั้นก็โดนดาเมจกระแทกหน้าตายห่านะอ่ะเดี๋ยวลงแวนการ์ดก่อนแวนการ์ดพยายามใช้เป็นตัวที่ดีสุดเท่าที่มีไปเลยก็ได้หรือใช้เท่าที่มีแล้วก็เอาสไนมาช่วยยิงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรรอก่อนทีนี้ลงฮิลหมู่ตรงนี้นะครับฮิลหมู่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นพิทยอปซิสนะเป็นใครก็ได้แหละแต่ขอแบบให้มันเซอร์ไวฟ์นิดนึงอ่ะนะแล้วก็ลงใครก็ได้ฮะเพื่อยึดใครก็ได้จริงๆคือคุณจะใช้เป็นเนี่ยวิกหน้าใช้เป็นยาโตใช้เป็นใครก็ได้ลงเพื่อยึดป้อมแนวนี้นะครับแต่ผมใช้เป็น2ตัวนี้นะแล้วผมจะดำเนินการยึดแถวนี้เลยนะครับผมก็จะลงเอาลงอันนี้ดีกว่าลงแบ็คไปตรงนี้นะฮะอันนี้คือพยายามจะยึดป้อมนี้เลยนะครับคอยดูตัวแถวๆนี้นิดนึงคือเอาจริงๆมันแอบลำบากนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ได้อะนะช่วยหน่อยแล้วกันไม่งั้นไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวรอ DP ก่อนนะโอเคลงฮิลนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถอดใครสักคนหนึ่งออกอ่ะเพื่อลงเอจาตรงนี้นะครับเอาเอจาชาร์จสกิล3รอไปอันนี้เดี๋ยวรอได้ป้อมก่อนโอเคได้แล้วพอได้ป้อมปุ๊บถอด2ตัวนี้ออกนะครับลงเป็นเป็นแทงค์เป็นดีเฟนเดอร์เอาที่ดีที่สุดเท่าที่มีแหละลงไปนะอันนี้ได้แล้วถอดเลยก็ได้นะครับแล้วก็มายึดตรงนี้ฮิวตายจริงๆไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะครับสไนเปอร์ตัวนี้ถอดเลยก็ได้ไม่ได้ใช้ละอ่ะทีเนี้ยบัตรบล็อกมันมาละนะครับมันเข้าระยะเมื่อไหร่กดสกิลเอจาสกิล3ได้เลยอันนี้ก็จะฝืนๆนิดนึงนะเดี๋ยวขอกลัวตายกลัวซาเลียตายอ่ะโอเครอครับเข้าระยะแล้วกดไปเลยเนี่ยมันจะสร้างเกาะเวทอย่างเงี้ยฮะทำให้ชีวิตเราลำบากมากก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าได้ป้อมนี้เมื่อไหร่ก็ถอดนี่ออกนะฮะเนี่ยต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะยึดป้อมเรานะฮะไม่งั้นมีปัญหาโอเคเดี๋ยวอันนี้มัดร็อกมันจะทันนะทันโอเคทันแล้วก็อันนี้ถอดออกนี้ตรงนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากละนะครับเพราะว่าป้อมเราครบละ4อันก็พยายามเลี้ยงซาเลียนิดนึงนะฮะซาเลียมันก็เจ็บของมันอย่างนี้แหละคือถ้าตัวฮิลกลับมาเอาตัวฮิลมาช่วยจะดีมากตรงนี้น่าจะลำบากแล้วเดี๋ยวเอาตัวมาช่วยก่อนโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้7ตัวที่เหลือคือนี่หมดเลยก็รอสกิลครับไม่มีอะไรคือจริงๆยังสามารถปล่อยให้มันหลุดมาถึงแถวนี้ได้นะไม่มีปัญหาอ่ะ D
เดี๋ยวให้มัดบล็อกมันเดินมาถึงระยะสกิลของเอจาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็กดสกิลไปนะครับก็จะเป็นการเคลียร์เวฟนี้ได้เกือบทั้งหมดอาจจะเหลือนิดหน่อยไม่แน่ใจรอครับรอใจเย็นๆเนาะแล้วก็กดสกิลไปเนี่ยฮะจบเรียบร้อยเป็นด่านที่เอาจริงๆแอบมีความยากอยู่พอสมควรนะก็เคลียร์นะครับเคลียร์กันไปกับด่านนี้เราแคปไว้หน่อยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีมาต่อกับอันนี้นะคืออันนี้คือมันล็อกตัวละครคือมันให้เราใช้แค่เนี้ยเราก็ต้องเล่นด้วยตัวเท่าเนี้ยให้ผ่านให้ได้นะครับแต่คอนเซ็ปต์จริงมันไม่ต่างกันมากหรอกนะเป้าหมายคือถ้ายึดป้อมได้ก็พออยู่ได้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ